สวัสดีคนครับสวัสดีคนนะผมเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะเอาคันนี้นะครับแมคโครคันนี้นะครับทดสอบดูว่าการทำงานจะเป็นยังไงนะเอสลาสนะผมขนาดประมาณ30ตันเนาะนะผมหรือว่า40วะดูจากรูปทรงแล้วน่าจะ30กว่าตันนี่แหละครับมันเขียนว่า340 LC นะผมก็คือช่วงล่างใหญ่นะครับเพื่อช่วงล่างใหญ่นะทำไมรู้สึกเสียงผมแปลกๆยังไงไม่รู้เนี่ยฮะเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะผมเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูว่ามันจะทำงานเป็นยังไงนะรถแมคโครคันนี้นะแอดลาสครับผมเดี๋ยวดูรูปทรงกันก่อนนะครับดูรูปทรงนะผมก็เดี๋ยวเรามาชักล่องมาชักล่องต่อนะดูสายไฮดรอลิกครับผมโอ้อย่างดีเลยครับมีหัวสายแยกให้พร้อมนะครับแต่ว่าหัวแยกไม่มีนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวลุยเลยผมปึ๊บลุยกันเลยโอ้โหบุ้งกี้เล็กๆครับผมดูครับผมดูการทำงานนะผมว่าจะเป็นยังไงนะเฮ้ยมีเงาอะไรติดด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าตกนะพี่อย่าตกนะเดี๋ยวผมจัดที่จัดทางดีๆก่อนนะผมจะตกนะพี่เดี๋ยวผมเกาก่อนนะผมดูการทำงานนะผมดูการทำงานเอ้าเกาไม่ถูกอีกอะไรวะเดี๋ยวเกาขอบสระนะผมเกาขอบสระโอเคมันคันครับผมมันคันก็เกาให้เขาหน่อยนะแหมโอเคคันนี้รู้สึกว่ามันจะยืดแบบว่ายืดไม่ค่อยแบบอิสระสักเท่าไหร่นะครับนี่ไงยืดสุดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวว่ามันคาใจยังไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปก็ขยับไปอีกได้ไหมโอเคต้องเกาครับผมมันต้องเกาข้างสว่างจ้าเลยครับผมแม่สว่างผู้หญิงนะครับผมสว่างจ้านะครับอะไรก็ไม่รู้โอเคโอ้ดูแล้วดูจอยสติ๊กครับผมดูคอนโทรลนะครับผมโอ้โหไอ้นี้หักเข้าสุดแล้วนะไอ้บุ้งกี้เนี่ยได้แค่นี้ครับผมแม่อะไรวะโอเคแม่โอเคครับผมเดี๋ยวเราพาดูมุมมองภายนอกเนาะครับผมเดี๋ยวพาดูมุมมองภายนอกครับผมมาเนี่ยผมมุมมองภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับก็ถามว่าสวยไหมก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่านะไม่เท่าไหร่นะรู้สึกบูมอาร์มจะเล็กไปหน่อยนะถ้าแบบว่า30ตันจริงๆนะผมว่าคงไม่ถึงหรอกน่ามันน่าจะ20ตันแต่ทำไมมันเขียน340ก็ไม่รู้นะ340นี่มันต้อง40ตันนะเอ้ย30ตันนะผม30ตันนะดูจากขนาดนะดูจากขนาดโอเคผมเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยผมฟ้าโอเคแอดลาสครับผมแอดลาสนะยี่ห้อแอดลาสโอเคครับผมก็มาช่วยงานชักล่องครับผมงานชักล่องนะก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าขนาดงานลอกคลองยังไม่เสร็จเลยมาชักล่องอีกแล้วนะครับแม่ก็พาดูหลากหลายรถหลากหลายยี่ห้อครับผมช่วงนี้นะครับเจ้าแคทเราก็จอดอยู่นู้นแหละนู่นน่ะยืดแท้แท้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเกาแล้วโอ้เกาไม่ได้หรอกถ้าจะเกาก็ต้องมุมมองภายในนะภายนอกขุดอย่างเดียวผมภายนอกขุดอย่างเดียวนะครับผมมุมมองหมายถึงมุมมองภายนอกนะขุดดินอย่างเดียวนะขุดอย่างเดียวเนี่ยมันยืดได้สุดแล้วนะทุกคนนะเนี่ยคือแบบอาร์มยืดได้แค่นี้นะบุ้งกี้ก็ออกได้แค่นี้นะโอ้โหแล้วมันอึดอัดนะมันขับแล้วมันอึดอัดนะมันยืดได้น้อยนะอึดอัดฟืบแต่ว่าความไวนี่รู้สึกว่าจะก็ไม่เท่าไหร่ครับผมก็ไม่เท่าไหร่นะนะผมดูครับผมดูการทำงานนะผมผมไม่ค่อยใช้นะคันนี้ไม่ค่อยใช้เลยเรียกได้ว่าไม่ใช้เลยดีกว่านะครับไม่ใช้เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเกาให้ก่อนนะผมเกาแต่งสโลปนะครับพอเกาแต่งสโลปไปครับผมคือโอเคขุดดินขึ้นมาฟ้าโอเคเนี่ยแบบว่าตอนทีก็ต้องทีแบบทีไกลนิดนึงอ่ะเวลาเดินก็ดีอยู่นะเวลาเดินโอ้ก็เนี่ยผมภายในห้องเก๋งนะแอร์ก็เย็นดีครับผมแอร์เย็นดีนะใครอยากมานั่งด้วยก็มาครับผมแอร์เย็นมากครับ
เดี๋ยวดูยกล้อดูครับผมปึ๊บเอ้ยยกไม่ได้ว่ะอึ๊บยกไม่ได้ทําเองวะยกล้อดูครับผมยกล้อตึ๊บโอ้ยกแค่แม่โอ้โหยกล้อไม่ขึ้นครับผมทําไมวะเอาไงดีทุกคนมันยกล้อไม่ขึ้นว่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวเจ้าแคทมันยกขึ้นนะเดี๋ยวผมยืนรถดีๆก่อนนะผมยืนรถดีๆก่อนฟ้าโอเคโอ้ดูมองด้านหลังแบบนี้เลยเหรอวะฟ้าโอเคผมเอ้ยอย่าตกนะพี่ฟ้าดูการลงครับผมโอ้สุดยอดเลยการทำงานนะผมการทำงานของแอดลาสครับผมไม่รู้จะดีหรือเปล่านะผมว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วะก็คันนี้ก็รีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับก็อยากเอามาให้ทุกคนดูเนาะเปรียบเทียบกับเจ้าแคทที่ผมใช้ทำงานเป็นประจำนะผมฟ้าจ้วงเทไปครับผมตอนแรกเราก็ไปขุดอะไรล่ะขุดไอ้สระใหญ่ครับผมไอ้ที่อ่างเก็บน้ำนะเราก็ไปขุดเรียบร้อยแล้วครับไอ้ไม่ใช่เราก็ไปขุดให้ดูแล้วนะครับมุ้งกี่นี่เล็กมากนะมุ้งกี่กี่ฟันแล้วเนี่ยผมนึกว่าขนาด140อ๋อมุ้งกี่5ฟันนะเล็กจริงๆครับเอามาทำไมเนี่ยเอามาทำไมเล็กมากเลยครับมุ้งกี่น่าจะ1คิวขึ้นนะครับมุ้งกี่เล็กมากครับผมไม่สามารถขุดแบบใกล้ๆได้นะเทใกล้ๆก็ทีไม่ได้นะทุกคนนะมันเทยากนะมันดินมันไม่หกให้อ่ะนะผมฟ้าโอเคลุยเลยผมลุยกันเลยซึบนะผมแต่ทำไมรู้สึกงวงว่าจะแหลกดีจะพึ่งแหลกดีโอเคลุยไปผมลุยไปแหมใครบอกว่าลื่นนี่ครับผมดูครับผมใครบอกว่ามันลื่นนี่โทรศัพท์ผมนี่มันก็เลื่อนอยู่ก็เลื่อนตอนเครื่องไม่ร้อนน่ะพอเครื่องร้อนมันก็โอ้โหเหมือนเครื่องละร้อยไปเลยนะครับแหมโอเคผมเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งด้านบนกันทีหลังเนาะเดี๋ยวเราขุดตรงนี้ไปก่อนนะครับขุดช่วงด้านขุดไปก่อนน่ะขุดไปก่อนเดี๋ยวค่อยตกแต่งนะครับว้าวโอเคขุดไปก่อนเดี๋ยวค่อยตกแต่งนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจ้าแคทมาทำงานแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวสระเราจะไม่สวยเอาซะเลยนะแม่เฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าดูมองภายนอกมันรู้สึกทำงานไวๆวะรู้สึกไวๆรู้สึกเป็นเร็วๆยังไงไม่รู้อ่ะนี่บุ้งกี้ก็หักได้สุดแล้วนะเนี่ยทุกคนเนี่ยดูเนี่ยดูดิดูผมคอนโทรลนี่บุ้งกี้หักได้สุดแล้วนะครับได้นิดเดียวเองโอ้อะไรวะเนี่ยอึดอัดที่ไหนครับขับแมคโครคันนี้ครับมันอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่อิสระสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนเจ้าแคทว่ะเจ้าแคทดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจ้าแคทมาตกแต่งครับผมเดี๋ยวเราเจ้าแคทมาตกแต่งนะครับอึบนี่ครับผมแต่ว่าจ่อแข็งนี่ก็ใช้ได้นะจ่อแข็งอ่ะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเนี่ยเคผมเดี๋ยวเราดูภายในกันดีกว่านะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับแม่ฟ้าโอเคนี่ครับผมฟ้าโอ้ดูไอ้ดูจะสอบดูหน่อยว่ามันได้ลึกแค่ไหนโอ้มันสุดแล้วนี่หว่าได้แค่นี้ครับผมหรือว่ามันดินมันตันทางหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอ้เดี๋ยวเราลุยก่อนนะผมลุยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาเจ้าแคทมาลุยดีกว่าป่ะเฮ้ยรู้สึกว่าเบิร์มเราหายแล้วเนี่ยอะไรวะขุดไปขุดมาคลองเบี้ยวซะงั้นนะครับนี่ขุดไปขุดมาคลองเบี้ยวเรียบร้อยนะครับโอ้โหโอเคทุกคนเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะทุกคนนะ
ขุดไปขุดมาคลองเบี้ยวเรียบร้อยผมนี่แหละการทำงานของไอ้รถแอดลาสนะผมคันนี้นะครับก็ไม่ถึงกับดีนะไม่ถึงกับดีนะรถคันนี้นะนี่ไม่ถึงกับดีครับผมโอเคทุกคนจะเจอกันยิ้มหน้าแล้วกันนะบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจ้าแคทมามาแต่งนะมาตกแต่งเรียบให้เรียบร้อยนะผมโอเคครับผมเกียร์บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ